เอาจริงๆเนี่ยผมก็พอจะรู้นะครับว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบหรือว่าไม่ค่อยเล่นกันหรอกสำหรับนักเตะ บอลขาวนะครับแต่เชื่อผมเถอะนักเตะทุกๆคนในเกมนี้นะครับต่างมีข้อดีข้อเสียทุกตำแหน่งต่างมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันแต่วันนี้ผมก็อดที่จะมารีวิวไม่ได้จริงๆเพราะว่านักเตะคนนี้ทั้งวิ่งเร็วทั้งเลี้ยงบอลดีและยิงประตูดีอีกด้วยแถมที่สำคัญวิลตันเนี่ยถ้าปั้นไว้โอ้โหภาคหน้าสบายแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับโจอาโซโร่กันเลยสวัสดีครับกลับพบกับอัปเดตและรีวิวและคนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับโจอาโซโล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 นะครับผมส่วนสูง175อายุ19ปีถนัดเท้าขวาเวลตันอยู่ที่81เล่นตำแหน่งของกองหน้าเป็นบอลขาวที่ถนัดการเล่นแบบต่อบอลบุกโดยใช้บอลสร้างพื้นที่ในการเล่นเกมบุกบอกเลยว่าด้านข้างก็ได้ตรงกลางก็ทำได้ดีรักษาตำแหน่งค่อนข้างดีเลยแน่นอนว่าความโดดเด่นนะฮะจะอยู่ที่เรื่องของการเลี้ยงบอลแต่ถ้าแบบเอาสุดๆจริงๆสำหรับนักเตะคนนี้นะครับเรื่องของความเร็วไว้ใจเขาได้เลยนี่เกิดมาเป็นทายาทของยูเซมโบหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะครับแต่ว่าวิ่งเร็วมากทรงตัวค่อนข้างดีเลยฟอร์มการเล่นอยู่ที่4นะครับสามารถใช้เท้าอีกข้างหนึ่งได้ค่อนข้างดีในระดับ1นะครับมีมา1สกิลด้วยกันเป็นสกิลลองโทนะคะ095ไม่ใช่นะฮะคนละโทหมายถึงสามารถโยนบอลยาวได้เป็นอย่างดีมีคอมพิวสไตล์เกี่ยวกับการเลี้ยงบอลแล้วก็การวิ่งซะส่วนใหญ่เมื่ออาโซโลนะครับเรเวลตันที่81ค่าพลังโดยรวมเท่าๆบอลทองอยู่ที่81เช่นเดียวกันค่าพลังสูงสุดอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นเรื่องของการออกตัวอยู่ที่99วิ่งเร็ว97และเลี้ยงบอลอยู่ที่83บอกเลยว่าความเร็วระดับนี้โรนัลโดชิดซ้ายเนย์มาร์ชิดขวาเรียลเนลเมสซี่ต้องไปชิดขอบสนามเลยบอกเลยว่าเขาเร็วกว่าทุกคนที่ผมพูดมาจริงๆครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเรื่องของความเร็วเนี่ยใครๆก็อยากจะได้กันทั้งนั้นเพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะได้เปรียบโดยเฉพาะเมื่อเราแทงบอลทะลุช่องโยนบอลยาวมานักเตะที่วิ่งเร็วก็มักจะวิ่งไปถึงก่อนนะครับแต่ในเรื่องอื่นทำได้ดีหรือไม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้นักเตะคนนี้เนี่ยเรื่องความเร็วเราไม่พูดถึงหรอกเพราะว่ามันเร็วอยู่แล้วส่วนสูงก็กำลังดีในระดับ175นะครับแต่ค่าพลังอื่นๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการเลี้ยงบอลคลองบอลนะครับคือนักเตะกองหน้าส่วนใหญ่นะฮะหลายคนเนี่ยก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องอื่นๆจนลืมสังเกตว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ค่าฟินิชชิ่งหรือว่าการยิงประตูเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนสำหรับนักเตะคนนี้นะครับทำได้ในระดับกลางๆค่อนข้างดีจากที่เล่นมานะครับเท้าซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เท้าขวาก็ถือว่าคมในระดับนึงแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่นักเตะคนนี้เนี่ยมันโดนชนแล้วมันล้มง่ายไปหน่อยในความรู้สึกของผมนะครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช้เท้าขวาเนี่ยความคมมันก็จะลดลงมาพอสมควรแต่ถ้าสมมติใครกำลังหากองหน้าที่สามารถจะโยกไปเล่นด้านข้างได้บ้างนะครับแบบเผื่อเอาไว้อะไรอย่างงี้นะฮะแบบว่าเออไปทางขวาบ้างเลี้ยงเข้ามาตัดแล้วยิงอะไรเงี้ยก็แนะนำเหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าความสมบูรณ์แบบมันอาจจะยังไม่ได้มีเยอะเพราะสกิลก็ยังขาดอีกเยอะแต่เพราะฉะนั้นน่ะยังไงก็ตามครับถ้าใครจะไปเล่นแนะนำว่าเพิ่มสกิลให้เขาสักหน่อยก็ดีแต่หามาใช้เผื่อไว้เลยครับเพราะว่าเวลตัน81ถือว่าเยอะมากแต่คุณปั้นสัก31พอเดี๋ยวภาคหน้าเวลตันสบายๆโอ้โหเอาไปเล่นเนี่ยชิลแน่นอนนะครับยังไงก็ขอคนที่ตามแล้วก็รับชมมากๆอย่าลืมกดเบาไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยใครเคยใช้คนนี้อย่าลืมบอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปแล้วสวัสดีครับ